ในเดือนพฤษภาคมปี2000กลางแดดร้อนระอุของรัฐเทนเนสซีโครงการก่อสร้างถนนธรรมดากำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่จะสั่นสะเทือนวงการบรรพชีวินวิทยาเมื่อเครื่องจักรขุดลงไปในชั้นหินที่นักธรณีวิทยาต่างรู้ดีว่ามีอายุเก่าแก่ถึง480ล้านปีแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่ซากฟอสซิลจากทะเลดึกดำบรรมันคือกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีชีวิตอยู่เมื่อไม่กี่ล้านปีก่อนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่ณที่แห่งนี้และในช่วงเวลานี้โดยเด็ดขาดนี่คือปริศนาที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นหน้าต่างบานเดียวที่เปิดไปสู่โลกทั้งใบที่สาบสูญไปจากบันทึกของประวัติศาสตร์ร่วมเดินทางไขรหัสลึกลับนี้ไปพร้อมกันในปริศนาหลุมยุบเทนเนสซีหน้าต่างสู่โลกที่สาบสูญการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอทสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย Quality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า3เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับณเมืองเกรย์ทางตะวันออกของรัฐเทนเนสซีจากงานปรับขยายถนนตามปกติกลับต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงเมื่อทีมก่อสร้างได้ขุดลงไปในชั้นหินที่รู้จักกันในชื่อหินยุคพาลิโอโซอิกซึ่งมีอายุราว480ล้านปีในยุคนั้นผืนดินของเทนเนสซีเกือบทั้งหมดจมอยู่ใต้ทะเลตื้นดังนั้นฟอสซิลที่คาดว่าจะพบจึงควรเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลโบราณเช่นไทรโลไบต์หรือแบคคิโอพอดแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมากลับเป็นหนังคนละม้วนมันคือซากฟอสซิลที่สมบูรณ์ของพืชสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและที่น่าทึ่งที่สุดคือสัตว์มีกระดูกสันหลังอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นมาหลายร้อยล้านปีให้หลังเปรียบเทียบความขัดแย้งนี้ว่าเป็นการค้นพบสมาร์ทโฟนในพีระมิดของอียิปต์มันคือความผิดปกติที่ท้าทายกฎเกณฑ์พื้นฐานทางธรณีวิทยาและการเวลาสร้างความงุนงงให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นนักวิทยาศาสตร์ต่างตระหนักในทันทีว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ความจริงพวกเขาสรุปได้อย่างรวดเร็วว่าที่แห่งนี้คือแหล่งทับถมของทะเลสาบดึกดำบรรพ์ที่เคยมีอยู่เมื่อประมาณ5ล้านปีก่อนซึ่งถูกล้อมเอาไว้โดยชั้นหินที่เก่าแก่กว่าอย่างน่าพิศวงคำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่านี่คืออะไรแต่อยู่ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและโลกที่ถูกซ่อนไว้เบื้องล่างนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อการขุดค้นเริ่มต้นอย่างเป็นระบบภาพของโลกที่สาบสูญก็ค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของสัตว์หลากหลายชนิดตั้งแต่คางคกเต่าไปจนถึงสมเสร็จในน้ำมีจระเข้บนบกปิแรดโบราณสายพันธุ์เทเลโอเซอรัสช้างมัสโตดอนและแมวเขี้ยวดาบเดินท่องไปทั่วแต่ท่ามกลางเหล่าสัตว์ที่คุ้นเคยของทวีปอเมริกาเหนือยังมีหลักฐานบางอย่างที่สร้างความประหลาดใจยิ่งกว่าหลักฐานชิ้นสำคัญคือการปรากฏตัวของสัตว์หลายชนิดที่โดยทั่วไปแล้วเป็นที่รู้จักจากฟอสซิลที่พบในทวีปยูเรเซียเช่นญาติสนิทของแบดเจอร์ยุโรปและพืชที่เรียกว่ามูนซีดแต่ไม่มีอะไรจะน่าทึ่งไปกว่าการค้นพบฟอสซิลที่สมบูรณ์อย่างยิ่งของญาติสนิทดึกดำบรรพ์ของแพนด้าแดงสัตว์ที่ปัจจุบันพบได้เฉพาะในแถบเทือกเขาฮิมาลัยและจีนตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นแพนด้าโบราณแห่งเทนเนสซีตัวนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพริสตินายรูลัสและยังถูกขนานนามว่าแพนด้าแอปปาลาเชียนแห่งบริสตอลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบแม้จะมีโครงสร้างร่างกายคล้ายกับแพนด้าแดงในปัจจุบันแต่มันกลับมีขนาดใหญ่กว่ามากโดยมีน้ำหนักประมาณ 8-15 กิโลกรัมเทียบกับแพนด้าแดงยุคใหม่ที่หนักเฉลี่ยเพียง5กิโลกรัมเท่านั้นการปรากฏตัวของมันในใจกลางทวีปอเมริกาเหนือกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่นำไปสู่การไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือเรื่องราวการอพยพข้ามทวีปที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยบันทึกไว้ปริศนาที่ว่าฟอสซิลอายุน้อยมาอยู่ในชั้นหินที่เก่าแก่กว่าได้อย่างไรตัวการที่สร้างปริศนานี้ขึ้นมาก็คือตัวชั้นหินโบราณนั่นเองชั้นหินปูนและโดโลไมต์ในบริเวณนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวดหินน็อกซ์กรุ๊ปเป็นหินประเภทคาร์บอนเนตซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถละลายได้เมื่อเจอกับกรดอ่อนๆ อย่างน้ำฝน
ตลอดระยะเวลาหลายล้านปีนับตั้งแต่ชั้นหินเหล่านี้ก่อตัวขึ้นในยุคพาลิโอโซอิกน้ำฝนที่เป็นกรดได้ค่อยๆซึมลงไปตามรอยแตกของชั้นหินและกัดเซาะเนื้อหินปูนอย่างช้าๆทีละน้อยเหมือนการแกะสลักอันยาวนานของธรรมชาติกระบวนการนี้ได้สร้างโพรงและช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นใต้พื้นดินก่อให้เกิดสิ่งที่นักธรณีวิทยาเรียกว่าภูมิประเทศแบบคาร์สซึ่งเป็นระบบถ้ำและทางน้ำใต้ดินที่สลับซับซ้อนเมื่อการกัดเซาะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพดานของโพรงใต้ดินก็เริ่มอ่อนแอลงจนในที่สุดมันก็ไม่อาจรับน้ำหนักของชั้นหินและดินที่อยู่ด้านบนได้อีกต่อไปและได้พังถล่มลงมาอย่างรุนแรงก่อให้เกิดหลุมยุบขนาดมหึมาหรือซิงโฮขึ้นบนพื้นผิวหลุมที่เกิดขึ้นใหม่นี้ไม่นานก็เต็มไปด้วยดินตะกอนพืชพันธุ์และที่สำคัญคือน้ำซึ่งหลุมนี้สุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นกระบวนการที่ฆ่าหรือทำลายชั้นหินโบราณกลับกลายเป็นกระบวนการเดียวกันที่สร้างบ้านหลังใหม่และกลายเป็นผู้เก็บรักษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อสัตว์ต่างๆที่เข้ามาใช้ชีวิตรอบทะเลสาบแห่งนี้ตายลงซากของพวกมันจะจมลงสู่ก้นบึ้งที่ไร้ออกซิเจนและถูกตะกอนดินปิดทับอย่างรวดเร็วทำให้ซากเหล่านั้นรอดพ้นจากการเน่าเปื่อยและถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์หลุมยุบแห่งนี้จึงได้กลายเป็นแคปซูลการเวลาโดยสมบูรณ์แคปซูลการเวลานี้ได้เผยให้เราเห็นภาพของระบบนิเวศเมื่อ5ล้านปีก่อนอย่างที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนในดินแดนแถบนี้บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบที่มีอากาศอบอุ่นล้อมรอบด้วยป่าทึบของต้นฮิคคอรี่และต้นโอ๊กโดยมีสภาพอากาศคล้ายคลึงกับอ่าวแทมปาในรัฐฟลอริดาปัจจุบันซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสภาพอากาศของเทนเนสซีในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้ระบบนิเวศนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งคือบริบทของโลกในยุคนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวทุ่งหญ้ากำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแต่พื้นที่บริเวณแหล่งฟอสซิลเกรย์กลับยังคงเป็นสภาพเป็นป่าปิดที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มันกลายเป็นเสมือนดินแดนลี้ภัยสำหรับสัตว์ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทุ่งหญ้าได้เราจึงได้พบกับสัตว์ที่กินพืชใบไม้และผลไม้เป็นอาหารหลักอย่างสมเสร็จและแรดโบราณซึ่งแตกต่างจากสัตว์กินหญ้าที่พบได้ทั่วไปทางตะวันตกของอเมริกาเหนือในยุคเดียวกันความมหัศจรรย์ของการเก็บรักษาในหลุมยุบแห่งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่สัตว์ใหญ่เท่านั้นแต่มันยังคงสภาพของสัตว์เล็กๆไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกงูตุ่นหรือสัตว์ฟันแทะทำให้เราสามารถสร้างภาพของห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้อย่างสมบูรณ์โลกที่สาบสูญที่นักวิทยาศาสตร์เคยทำได้เพียงจินตนาการตอนนี้ภาพความเป็นจริงในอดีตถูกบันทึกไว้ในชั้นดินอย่างชัดเจนจนไม่ต้องจินตนาการอีกแล้วการปรากฏตัวของพริสตินัยลูลัสและสัตว์จากยูเรเซียชนิดอื่นๆคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์และมันคือคำตอบของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องเคยมีเหตุการณ์อพยพครั้งใหญ่จากยูเรเซียมาสู่ทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยทราบมาก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงการอพยพครั้งสำคัญ2ช่วงเวลาคือการมาถึงของสัตว์ตระกูลแมวเมื่อประมาณ18ล้านปีก่อนและการอพยพของช้างแมมมอธกับกระทิงไบซันในยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนที่ใหม่กว่ามากแต่ว่าการมีอยู่ของแพนด้าโบราณบ่งชี้ว่าต้องมีการอพยพอีกระลอกหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างกลางของ2ช่วงเวลานั้นเป็นสะพานเชื่อมทางชีวภาพที่ถูกลบไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดอธิบายว่าในช่วงกลางยุคไมโอซีนราว15ล้านปีก่อนป่าไม้ผลัดใบได้แผ่ขยายเป็นผืนเดียวกันต่อเนื่องไปทั่วซีกโลกตอนเหนือสร้างเป็นสะพานธรรมชาติให้สัตว์ที่อยู่อาศัยในป่าอย่างบรรพบุรุษของแพนด้าแดงสามารถเดินทางข้ามจากยูเรเซียมายังอเมริกาเหนือได้อย่างอิสระแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงยุคของแหล่งฟอสซิลเกรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้สะพานนี้ล่มสลายลงเหลือไว้เพียงหย่อมป่าที่กระจัดกระจายและตัดขาดจากกันเหตุการณ์นี้ได้กักขังประชากรสัตว์ป่าอย่างพริสตินัยรูลัสไว้ในเทนเนสซีทำให้พวกมันถูกโดดเดี่ยวจากญาติพี่น้องในอีกฝากของโลกแพนด้าโบราณแห่งเทือกเขาแอปปาลาเชียนซึ่งเป็นฟอสซิลที่ถูกแช่แข็งไว้ในการเวลาบอกเล่าเรื่องราวของโลกที่เคยเชื่อมต่อถึงกันในแบบที่ไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากการก่อสร้างถนนแต่กลับจบลงด้วยการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทวีปอเมริกาเหนือแหล่งฟอสซิลเกรย์ได้เผยให้เห็นโลกที่ไม่เคยมีใครรู้จักโลกที่สมเสร็จและแพนด้าแดงเคยอาศัยอยู่ร่วมกันโลกที่เป็นจุดนัดพบ
ระหว่างสิ่งมีชีวิตจากระบบนิเวศทุ่งหญ้าที่กำลังขยายตัวกับสิ่งมีชีวิตผู้ลี้ภัยในป่าทึบและระหว่างสัตว์เจ้าถิ่นกับผู้มาเยือนจากต่างทวีปหากปราศจากกระบวนการทางธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างหลุมยุบแห่งนี้ขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดก็จะยังคงเป็นปริศนาที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินต่อไปการค้นพบนี้ได้เติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปนานเกือบ30ล้านปีในบันทึกฟอสซิลของภูมิภาคนี้และแสดงให้เห็นอย่างน่าทึ่งว่าหินที่เก่าแก่ที่สุดนั้นสามารถทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เรื่องราวของโลกที่ใหม่กว่าตัวเองได้อย่างไรท้ายที่สุดแล้วปริศนาหลุมยุบเทนเนสซีคือเครื่องย้ำเตือนครับว่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ยังคงซ่อนอยู่ใต้เท้าของเรารอคอยเพียงความบังเอิญที่เหมาะสมหรือความพยายามที่ไม่ลดละของมนุษย์จนกระทั่งมาเปิดหน้าต่างบานนั้นออกเพื่อให้เสียงกระซิบจากอดีตนั้นได้ดังก้องขึ้นอีกครั้ง